ไลฟ์แล้วไม่เห็นมีคนอยู่มีคนดูแล้ว1คนสวัสดีนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีมากสวัสดีค่ะรอคนดูเข้ามาสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวรอคนดูสักครู่นะคะว้าวคนแล้วรอคนดูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มพูดสองคนแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ทุกคนที่เปิดไลฟ์นี้ขึ้นมาหนูขออนุญาตรอคนดูสักครู่นะคะหนูจะได้พูดเรื่องที่หนูจะมาพูดวันนี้ทั้งหมดแล้วกันเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูจริงๆไม่เคยไลฟ์เลยแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยถูกถ้าสมมุติว่าพูดอะไรที่ผิดพลาดหรืออะไรอย่างนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าเปิ้ลไม่เคยใช้โซเชียลในทางนี้มาก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบคุ้นเคยกับการนั่งพูดคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันแบบผิดพลาดประการใดเปิ้ลขออภัยนะที่นี้นะคะสำหรับทุกคำพูดที่เปิ้ลกำลังจะพูดแล้วก็ทุกประเด็นที่ทุกคนอยากรู้และทุกประเด็นที่เปิ้ลกำลังจะเคลียร์ในวันนี้ถ้าคำพูดไหนพูดไม่รู้เรื่องบ้างหรือติดตรงไหนหนูขอโทษไว้ล่วงหน้านะคะแต่ว่าวันนี้หนูจะพยายามพูดทุกอย่างที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของหนูและชีวิตหนูที่หนูไม่เคยแบบมีโอกาสได้พูดและมีโอกาสได้กล้าพูดมาก่อนในชีวิตของหนูเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรที่ถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครหนูก็น้อมรับคำติชมทุกอย่างเนาะแล้วก็หนูก็พร้อมค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่หนูจะพูดมันเป็นพาร์ทของหนูที่มันเป็นส่วนของหนูที่หนูสามารถพูดได้เพราะฉะนั้นหนูก็จะพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันกล่าวถึงคนอื่นที่หนูยังไม่ได้ขออนุญาตนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆประเด็นที่หลายๆคนถามเข้ามาทั้งในอินบ็อกซ์ใน Facebook ส่วนตัวใน IG ส่วนตัวหนูหรืออะไรต่างๆหรือในสื่อต่างๆที่มันออกไปแล้วในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะมาพูดเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มันเป็นการพูดที่เข้าใจที่สุดแล้วก็มาจากความรู้สึกของหนูจริงๆในตอนนี้นะคะโอเคนะคะก็รออีกแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวถ้าคนเยอะแล้วหนูจะเริ่มพูดทุกประเด็นที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้จะได้ไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหนูเองแล้วก็จะได้หมดข้อสงสัยส่วนสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจว่าจะยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะเรื่องแรกหนูจะพูดก็คือเรื่องการประกวดมิสซิฟฟานี่ที่เพิ่งผ่านมาขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะคือหนูได้สละสิทธิ์เมื่อวานนี้ตามที่ได้มีการแถลงออกไปนะคะส่วนเรื่องการสละสิทธิ์ที่มีคนพูดถึงว่าหนูใช้วุฒิปลอมไปสมัครนะคะอันนี้คือหนูจะบอกว่าวุฒิที่หนูใช้กับกองประกวดมิสทิฟฟานี่ที่สมัครมิสทิฟฟานี่ตั้งแต่แรกนะคะหนูใช้ทรานสคริปต์ของมหิดลนะคะอันนี้คือหน้าหลักของการส่งใบสมัครของหนูในการประกวดมิสทิฟฟานี่ปี2020ที่เพิ่งผ่านมานะคะ
นี่คือเว็บออฟฟิเชียลตอนที่หนูสมัครเข้าไปนะคะและนี่คือวูดที่สามารถตรวจสอบได้เปอร์อนุญาตให้คนตรวจสอบได้ว่ามันไม่ใช่วูดปลอมและเปอร์ไม่ได้ปลอมวูดเข้ามาสมัครเพราะว่าตามกฎระเบียบของทางกองประกวดไม่ได้กำหนดว่าวูดขั้นต่ำคือเท่าไหร่นะคะเปอร์เลยส่งไป2ใบก็คือวูดทานสคริปต์ตอนที่หนูเรียนที่มหิดลมหิดลอินเตอร์นะคะหรือว่า MUIC เปอร์ส่งใบนี้ไปให้กองประกวดและก็เปอร์ก็ส่ง2ใบนี้ซึ่งมันเป็นใบที่เปอร์จบม.6มาจากโรงเรียนที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งใบนี้เป็นใบเป็น3ใบที่เปอร์ส่งไปและมันไม่ใช่ของปลอมค่ะมันคือของจริงซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบได้มีพยานบุคคลมีพยานมีคุณครูอาจารย์วิชาที่เปอร์โรงเรียนเกรดเฉลี่ยทุกอย่างเป็นตัวตนสามารถเช็คได้ค่ะว่ามันเป็นของจริงหนูและหนูจะพูดประเด็นนี้เพราะว่าหนูไม่อยากให้คนวิพากษ์วิจารณ์กองประกวดว่าละหลวมในการตรวจเอกสารหรือว่าดูไม่ดีหรือว่าปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างที่หนูใช้หนูใช้ของจริงหมดเปอร์ไม่ได้ปลอมอะไรเข้าไปแม้แต่วูดสักอันเลยเปอร์ส่งเข้าไป2อันด้วยซ้ำเพราะว่าทรานสคริปต์ที่มหิดลหนูเรียนไม่หนูยังไม่ได้สำเร็จการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่รู้ว่าไอ้วุฒิการศึกษาสูงสุดของหนูควรจะใช้อันไหนหนูเลยส่งไป2อันแล้วทางกองประกวดก็ได้รับไป2อันนี้นะคะอันนี้คือเคลียร์ในเรื่องแรกที่คนสงสัยว่าทำไมปล่อยเข้าไปได้ยังไงหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าหนูไม่ได้ใช้วุฒิปลอมเข้าประกวดจริงๆค่ะและทุกอย่างที่หนูพูดไปในตอนแรกมีพยานบุคคลพยานหลักฐานที่โชว์ให้ดูครบตามระเบียบที่กองประกวดขอไปนะคะแล้วส่วนเหตุผลที่หนูตัดสินใจที่จะสละสิทธิ์ตัวเองออกมาจากกองประกวดซึ่งหนูต้องบอกก่อนว่ากองประกวดที่หนูเพิ่งเข้าไปออดิชั่นมาเป็นกองประกวดที่ดีมากแล้วก็ให้โอกาสหนูมากๆจากคนที่หนูไม่เคยประกวดอะไรเลยเขาได้ให้โอกาสหนูแล้วได้มีการให้โอกาสในการพูดและอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่ามันมีประเด็นที่มันทำให้เป็นเหมือนสิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องในชีวิตของหนูที่เคยผ่านมาหนูจึงกังวลว่าเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตถ้าหนูยังประกวดอยู่กับคนอื่นหรือว่ามันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ 100% กับตัวเองค่ะเพราะถ้าหนูยังประกวดอยู่หนูก็อยากให้ทุกคนสบายใจไม่อยากให้บุคคลที่3บุคคลที่4หรือใครก็ตามมามีปัญหากับเรื่องของหนูซึ่งณวันแรกที่หนูตัดสินใจไปประกวดหนูคิดแค่ว่าหนูไม่ได้หวังที่หนูจะทําเต็มที่แต่หนูไม่ได้คิดจริงๆค่ะว่าหนูจะผ่านไปในรอบลึกๆได้ถึงตอนนั้นเพราะว่านี่คือการประกวดครั้งแรกในชีวิตของหนูที่หนูแต่งเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วก็หนูไม่รู้เลยว่าหนูจะเจออะไรบ้างในวันนั้นไม่มีคนรู้จักไม่มีคนแม้กระทั่งไม่มีแฟนคลับหนูมีแค่ทีมหนูที่ซัพพอร์ตและหนูเพิ่งมารู้ว่ามีคนรู้จากหนูจากรูปที่กองปล่อยออกไปซึ่งมันเป็นจำนวนไลค์ที่เยอะมากแล้วหนูก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่โหวตให้ในวันนั้นแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวหนูจนหนูได้ติดท็อป10ซึ่งตอนแรกหนูไม่ได้คิดจริงๆว่าคนจะมากดไลค์ให้หนูเพราะหนูไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะแยะเท่าไหร่หรือว่ามีแฟนคลับสนับสนุนตั้งแต่แรกเพราะหนูไม่ได้ประกาศบอกใครไปเลยไม่แม้แต่จะลงรูปอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดเป็นไวรัลที่ทำให้คนรู้จักหนูมากขึ้นแต่วันนี้หนูได้ตัดสินใจไปประกวดแล้วเรื่องของหนูมันกลายเป็นปัญหาหรือประเด็นที่ทุกคนจะต้องมาตอบอันดับแรกนะคะหนูต้องขอโทษกองประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วมันส่งผลอะไรก็ตามที่ทำให้ทุกคนต้องมาตอบคำถามแทนตัวหนูเองที่หนูยังไม่ได้มาพูดในตอนแรกแล้วก็ขอโทษทุกคนจริงๆที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นซึ่งหนูกำลังจะอธิบายเป็นประเด็นๆไปตามนี้นะคะเรื่องแรก
ที่มีพี่ท่านหนึ่งที่มีบุคคลท่านหนึ่งที่มีกระแสในสังคมบอกว่าหนูเคยเอาวุฒิปลอมไปสมัครงานกับเขาอันนี้หนูต้องขอบอกว่าหนูยอมรับค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงณตอนนั้นหนูคิดน้อยและไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าที่จะได้งานหนึ่งที่มันน่าสนใจขนาดนั้นในตอนนั้นนะคะหนูก็แค่อยากได้งานและหนูก็คิดน้อยและในการคิดน้อยวันนั้นหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหลอกลวงหรืออะไรเขาเลยจนณวันนี้ที่มันมีเรื่องกันณวันนั้นที่มันมีเรื่องกันแล้วเลยผ่านมาหนูยอมรับได้ว่าหนูใช้วุฒิปลอมไปสมัครจริงๆค่ะซึ่งตอนนั้น เรื่องเงินที่พี่เขาได้แอดวานซ์ให้หนูก่อนมาก่อนก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่บุคคลท่านนั้นพูดออกพี่บุคคลท่านนั้นพูดออกมานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นที่มันเกิดเรื่องแล้วหนูได้ทำการติดต่อพี่เขาไปและได้คืนชำระเงินทั้งหมดในการทำงานของตอนในระยะเวลาในการทำงานนั้นนะคะคือมันเป็นเหมือนว่าตอนนั้นที่หนูเข้าไปทำงานแล้วพี่เขาแอดวานซ์เงินมาให้ก่อนในเงินเดือนนั้นเพราะเนื่องจากปัญหาในการเดินทางมันค่อนข้างไกลจากที่ทำงานที่เปอร์เคยทำกับพี่บุคคลท่านนั้นนะคะแล้วพี่เขาก็เห็นใจก็เลยแอดวานซ์เงินมาให้เพื่อที่จะไปเช่าหอแล้วทีเนี้ยพอมันเกิดเรื่องหนูรู้สึกว่าหนูทำงานได้ไม่ดีพอและทำงานได้ไม่เต็มที่หนูจึงไปปรึกษาแล้วก็ได้มีการตัดสินใจกับพี่ทางพี่เขาได้มีการตัดสินใจให้หนูหยุดงานไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่เขาก็ได้แบบไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าโอเคมันไม่เป็นไรมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่สมมติว่าถ้าเราทำงานได้ไม่เต็มที่เราก็โอเคกับตรงนั้นแล้วเราก็ควรจะต้องให้ทางพี่ทางผู้ใหญ่ท่านแบบตรงนั้นเป็นคนตัดสินซึ่งหนูก็ยอมรับความการตัดสินใจได้แล้วก็โอเคกับทุกอย่างที่หนูออกมาแต่พอหนูออกมาแล้วไม่กี่วันมันก็เป็นเรื่องที่หนูเคยทำไว้จริงๆเรื่องวุฒิปลอมที่พี่เขาที่มันมีปัญหากันตอนนั้นนะคะและหนูก็ได้ติดต่อขอคืนเงินตรงที่แอดวานซ์มาตรงนั้นในเงินเดือนของหนูที่พี่ก็แอดวานซ์มาคืนเขาไปทั้งหมดหนูไม่ได้รับเงินมาอย่างที่หลายๆคนคอมเมนต์ว่าหนูรับเงินเขาไปหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าการกระทำของหนูที่หนูคืนเงินเขาไปทั้งหมดตอนนั้นมันเป็นความบริสุทธิ์ใจที่หนูพยายามจะทำได้และหนูก็ได้ทำไปแล้วแล้วระยะเวลาการทำงานมันก็ไม่ได้นานค่ะมันก็เป็นเวลาประมาณหนูจำไม่ได้ว่า20หรือ30กว่าวันประมาณนั้นอันนี้หนูจำไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เกือบจะเดือนแต่มันไม่ถึงเดือนแล้วตอนแรกหนูก็มีเจตนาที่จะไม่รับเงินเดือนอยู่แล้วเพราะว่าหนูรู้ตัวเองว่าหนูทำงานได้งานนั้นไม่เต็มที่แล้วหนูก็เข้าใจเหตุผลทุกอย่างหนูเลยบอกพี่เขาว่าหนูขออนุญาตไม่รับเงินเดือนนั้นซึ่งทางพี่เขาทางบุคคลพี่บุคคลท่านนั้นนะคะก็ใจดีแบบโอนเงินมาให้ที่เหลืออยู่ที่แบบที่หนูควรจะต้องได้ค่ะก็เขาก็โอนมาให้ซึ่งตรงนั้นน่ะเงินทั้งหมดที่หนูได้รับมาหนูคืนหมดแล้วแต่มันก็ยังมีติดเรื่องการปลอมวุฒิปลอมที่หนูใช้สมัครงานอยู่ซึ่งตรงนี้หนูขอใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ขอโทษพี่อีกทีหนึ่งเพราะว่าหนูเคยได้ติดต่อไปขอโทษพี่เขาแล้วตอนที่หนูได้เข้าไปมีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับพี่เขาตอนนั้นนะคะหนูยังไม่ได้เป็นผู้หญิงหนูยังไม่ได้แบบทรานส์ฟอร์มเต็มตัวและตอนนั้นหนูก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ยังมีรูปร่างลักษณะเป็นผู้ชายอยู่ซึ่งพี่เขาก็มีส่วนผลักดันให้หนูเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่
ซึ่งตรงนั้นพี่เขาพยายามจะผลักดันให้หนูเป็นตัวเองในทุกวันแต่ตอนนั้นหนูยังไม่ก้าวข้ามผ่านจริงๆซึ่งตรงนี้ที่หนูพูดถึงเพราะว่ามันมีกรณีที่พูดกันว่าหนูโกหกกรรมการว่าหนูเพิ่งจะมาแต่งหญิง8เดือนหนูทำงานกับพี่เขาเดือนกุมภาซึ่งตอนนี้เดือนพฤศจิกามัน8เดือนพอดีจริงๆค่ะและหนูมีรูปถ่ายทั้งหมดว่าหนูเพิ่งจะทานฟอร์มตัวเองมา8เดือนเท่านั้นหนูไม่ได้โกหกอะไรกรรมการเลยในตอนที่ทำงานตอนนั้นหนูแต่งตัวเป็นผู้ชายจริงๆพี่เขาก็น่าจะเห็นและพี่เขาก็พยายามผลักดันให้หนูเป็นตัวเองอย่างทุกวันนี้ซึ่งหนูก็ขอบคุณพี่เขามากๆในส่วนนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องที่หนูทำไปแล้วหนูไม่ได้มีการคิดเยอะขนาดนั้นมันเลยทำให้ส่งผลมาหนูในวันนี้หนูก็ต้องยอมรับผลมันให้ได้และหนูก็อยากให้ อยากขอโทษหรืออยากให้พี่เขาเข้าใจหรืออยากให้ทุกๆคนที่รู้เรื่องเข้าใจจริงๆว่าหนูไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนอกจากการอยากนอกจากเด็กคนนึงที่อยากได้งานจริงๆเท่านั้นแต่ในระยะเวลานั้นมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากหนูจึงต้องทำแบบนั้นซึ่งตอนนั้นหนูก็คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วในวันนี้ที่มันเป็นผลแบบนี้หนูทำได้ดีที่สุดคือขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีหลังจากเรื่องนี้ค่ะมันก็มีผลกระทบต่างๆเนาะที่เป็นทั้งความจริงและความไม่จริงนะคะซึ่งได้มีคนติดต่ออันนี้จบเรื่องพี่เขาไปก่อนเนาะหรือว่าเรื่องอันนี้คือจบเรื่องพี่ทั้งสองท่านที่เป็นมีกระแสอยู่ในตอนนี้ก่อนเนาะอันนี้มาถึงเรื่องที่พี่เขาไลฟ์และมีคนคอมเมนต์พี่เขาหนูจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์พี่เขามีทั้งความจริงและความไม่จริงแต่มันมีบางบุคคลที่หนูที่ให้ความข้อความเป็นเท็จกับพี่เขาเพื่อที่จะแบบอาจจะให้เรื่องมันสนุกขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่แม้แต่เป็นความจริงเลยซึ่งหนูจะมาเคลียร์ตรงนี้นะคะหนูคือไออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่เขาสองคนนั้นก่อนนะคะคือตัดไปก่อนอันนี้คือเรื่องคอมเมนต์ในระยะเวลาที่พี่เขาไลฟ์แล้วมันเป็นการพูดคุยขึ้นมาในจะโยงไปอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องที่มีคนบอกว่าหนูชอบโกงที่มหิดลนะคะซึ่งพี่มีคนอินบ็อกซ์ไปบอกพี่เขาและในตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ดูไลฟ์มีแต่คนส่งมาให้ดูเพราะว่าหนูไม่ได้เข้มแข็งพอในการดูไลฟ์อันนั้นหนูไม่ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งพอในการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำณวันนั้นแต่ว่าณวันที่เขาไลฟ์นะคะได้มีแบบคนที่มาบอกว่าเป็นคู่กรณีหนูซึ่งหนูจำคู่กรณีหนูได้ทุกคนว่าเป็นใครบ้างและเรียนที่ไหนบ้างตอนนั้นหนูได้มีการเช็คจากทางเพื่อนสนิทของหนูเองได้มีคนคอมเมนต์ค่ะว่าขอโทษนะคะขอหาเอกสารสักครู่ค่ะสักครู่นะคะขอหาเอกสารก่อนค่ะนี่นะคะคนที่ใช้ Facebook อันนี้ขออนุญาตพับและปิดนี่นะคะอันนี้คือบุคคลที่อ้างตัวนะคะว่าเป็นคู่กรณีหนูและเขาได้โพสต์ว่าหนูเคยเป็นคู่กรณีหนูและไม่มีเงินฟ้องอุ๊ยสักครู่นะคะหนูหาไม่เจอคุกแป๊บนึงค่ะสักครู่นะคะหนูได้แคปเจอร์ไว้นี่นะคะอันนี้ก็ได้อันนี้ก่อนค่ะมันอาจจะมืด นิดนึงนะคะเขาบอกว่าหนูหลอกว่าหนูเรียนที่มหิดลศาลายาขายกระเป๋าและหนีออกนอกประเทศนะคะอันนี้คือชาวแชร์คำว่า
หนูหลอกว่าหนูเรียนที่มหิดลศาลายาซึ่งตามทานสคริปต์ที่หนูโชว์ไปแล้วและพยานบุคคลทุกคนที่อยู่รุ่นหนูรุ่นน้องหนูรุ่นพี่หนูรู้จักหนูหมดไม่รู้จักหนูหมดแต่ว่ามีคนรู้จักหนูเพราะว่าหนูเคยทำกิจกรรมรับน้องนะคะเขาบอกว่าหนูเรียนมหิดลศาลายาเป็นเรื่องไม่จริงและใช้วุฒิมหิดลศาลายาปลอมอันนี้ไม่จริงนะคะแล้วก็เขาได้โพสต์ว่าเขาได้โพสต์ว่าเขาเป็นคู่กรณีหนูนะคะเขาเป็นคู่กรณีหนูและเขาไม่มีเงินที่จะฟ้องหนูในตอนนั้นได้ไปแจ้งในไลฟ์ของพี่เขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาได้ไปแจ้งในไลฟ์ว่าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณแม่อุ้ยเห็นไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะคุณแม่เอาให้ถึงที่สุดนี่นะคะเขาบอกว่าคุณแม่เอาให้ถึงที่สุดนะคะตอนพวกหนูโดนไม่มีทุนที่จะฟ้องนางกันเลยทำอะไรไม่ได้นี่นะคะอันนี้และเขาบอกว่านางเช่ารถขับค่ะตอนนั้นหลอกว่ามีรถคันนั้นคันนี้นางชื่อเจสสิก้าอาบาดูจำได้ขึ้นใจนางเคยเรียนที่เดียวกับหนูตอนมัธยมแสบมากค่ะโอเคค่ะหนูเคยเรียน มัธยมที่เดียวกับบุคคลท่านนี้นะคะแต่ว่าหนูไม่เคยหลอกเงินเขาและเขาก็ไม่เคยเรียนมหาลัยที่เดียวกับหนูและในวันนั้นมันเลยทำให้หนูเข้าไปทำบันทึกประจำวันกับตำรวจนะคะนี่คือใบบันทึกประจำวันกับตำรวจในวันที่28กุมภาพันธ์2563ว่ามีเนื้อความว่ามีคนโพสต์แบบนี้แต่ไม่ใช่คู่กรณีจริงๆนี่คือหลักฐานที่หนูทำในวันนั้นเพราะว่าหนูต้องการบอกพี่คู่กรณีที่ไลฟ์เรื่องของหนูว่าจริงๆแล้วบุคคลท่านนั้นหรือที่คอมเมนต์ในไลฟ์นั้นมันไม่ได้จริงทั้งหมดแต่ถามว่าหนูเคยเอาเงินคนอื่นมาหรือโกงคนอื่นมาจริงไหมจริงค่ะหนูยอมรับและอย่างที่หนูบอกว่าหนูจำคู่กรณีหนูได้ทุกคนและตอนนี้ณวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องกระเป๋าที่มหิดลหรือเรื่องมหิดลเรื่องอะไรก็ตามหนูได้ใช้เงินคืนเขาไปทุกคนแล้วไม่มีการไม่คืนอยู่หรือไม่มีการหนีไปหนูเคยหายไปช่วงนึงก็จริงค่ะแต่สุดท้ายแล้วหนูก็กลับมาเคลียร์ทั้งหมดและใช้เวลานานกว่าจะเคลียร์จบทีนี้นะคะมาถึงเรื่องที่มหิดลอินเตอร์สมัยที่หนูทำคดีนี้หนูเข้าไปมหิดลอินเตอร์จริงๆค่ะแล้วก็ได้เรียนมหิดลอินเตอร์จริงๆในตอนนั้นนะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าหนูเข้าไปแล้วหนูไม่ได้ยอมรับกับตัวเองหนูเข้าไปเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าการเป็นหนูอ่ะหนูอยากให้คนยอมรับหนูเพราะหนูแปลกและแตกต่างจากคนอื่นหนูพยายามสร้างตัวตนอีกคนนึงขึ้นมาเสมอไม่ว่าหนูจะอยู่ในสังคมไหนและหนูเสพติดการโกหกเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับในการเป็นหนูไม่ว่าหนูจะอยู่ในสังคมไหนหนูจะโกหกว่าหนูเป็นผู้ชายเสมอหนูจะโกหกว่าหนูมีนั่นมีนี่เสมอเพื่อที่จะฟิตอินในสังคมนั้นๆในความคิดตอนนั้นได้อย่างดีที่สุดและไม่มีใครสงสัยแคลงใจอะไรแต่ว่าพอหนูเข้าไปในมหิดลหนูได้โกหกเพื่อนของหนูว่าหนูพอจะมีเงินและไปเช่ารถมาขับจริงๆค่ะในตอนที่หนูอยู่ปี3แล้วแต่ไม่ใช่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปและเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจในบ้านหนูแนะวันที่หนูเข้าไปหนูได้ปรึกษากับที่บ้านว่าหนูจะตกลงเรียนที่มหิดลและตอนที่หนูเข้าไปที่มหาลัยนี้การเรียนที่มหิดลมี3เทอมและค่าเทอมมันค่อนข้างสูงในปีแรกปีที่2มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาตอนที่หนูอยู่ประมาณปี3เทอม1หรือเทอม2อันนี้หนูไม่แน่ใจที่บ้านหนูที่บ้านหนูคุณแม่หนูถูกฟ้องล้มละลายแล้วก็เสียหายทรัพย์ตรงนั้นอยู่ที่หัวหินนะคะแล้วก็ทำให้บ้านที่สระบุรีหลังหนึ่งของหนู
โดนยึดไปแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหนูใช้ชีวิตอยู่ที่มหิดลแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะหนูทำกิจกรรมในวันนั้นและตอนนั้นมันเป็นช่วงที่หนูอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศและหนูไม่รู้ว่าที่บ้านไม่สามารถซัพพอร์ตหนูได้แล้วและหนูได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องขายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่เริ่มส่งเงินให้ช้าหนูจ่ายค่าเทอมมหิดลช้าเป็นแบบวันสุดท้ายเกือบๆสุดท้ายตลอด3เทอมหลังแต่หนูก็ไม่ได้แข็งใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูก็แค่จ่ายค่าเทอมช้าหนูก็เข้าใจแค่นั้นแล้วพออยู่ไปหนูได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะประมาณ20กว่าวันหรือ1เดือนนี่แหละมันทำให้หนูอะรู้ว่าที่บ้านไม่มีเงินเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องการเงินมากตอนนั้นหนูเลยคิดว่าหนูจะทำพรีออเดอร์เพื่อที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นและหนูและพ่อและแม่หนูก็บอกว่าถ้ากลับมาอยากให้หนูดรอปไปก่อนแต่ตอนนั้นเป็นการตัดสินใจของหนูที่หนูไม่อยากดรอปและหนูไม่รู้ว่าดรอปแล้วหนูจะไปทำอะไรเพราะหนูไม่เคยประกอบหนูไม่เคยหาทางทำอะไรเองได้มาก่อนในชีวิตนี้ของหนูนะตอนนั้นหนูเลยคิดว่าถ้าพรีออเดอร์มันอาจจะได้เงินมาง่ายแล้วก็เราก็อยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วนะตอนนั้นหนูเลยตัดสินใจลองทำดูโดยการลองไปหิ้วหรือลองอะไรอย่างนี้ดูก่อนแต่สุดท้ายมัน end up ด้วยการที่หนูได้รับเงินเขามาและไม่ได้ให้ของเขาครบตามกำหนดหรือบางคนอาจจะไม่ได้ให้ของเลยด้วยซ้ำและหนูก็ได้ออกจากมหิดลโดยหายไปเลยในช่วงหนึ่งแล้วก็มามีปัญหาตอนที่เขาเริ่มแจ้งความกันค่ะแล้ววันนั้นวันที่เขาแจ้งความกันเป็นวันที่ครอบครัวหนูไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตแล้วหนูไม่ได้ทำงานหนูอยู่แต่ในห้องแล้วหนูอยากให้คนดูตัดสินใจตัดสินการกระทำของหนูได้ว่ามันไม่ดีเพราะว่าในวันที่หนูคิดน้อยหนูอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นหนูอยากฟิตอินในสังคมหนูไม่ได้มองกลับหลังเลยว่าข้างหน้าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลยังไงเพราะตอนนั้นหนูอายุแค่20ต้นๆหรือ20แบบวัยมหาลัยอะค่ะหนูไม่ได้คิดว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อจากนี้ถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้หนูคิดแค่ว่าตอนนั้นหนูอยากให้มันจบให้ได้แล้วได้วุฒิมหิดลอินเตอร์หนูไม่อยากให้ใครมามองหนูว่าหนูเรียนไม่จบหนูดรอปเรียนหรือว่าหนูไม่แม้แต่อยากให้ใครรู้ว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องเงินหนูจึงต้องสร้างตัวตนขึ้นมาอย่างนั้นตลอดและการสร้างตัวตนของหนูถึงบอกว่าหนูเสพติดการโกหกหนูยอมรับหนูเสพติดการหลอกตัวเองหลอกคนอื่นว่าเป็นคนนู้นคนนั้นคนนี้มาโดยตลอดระยะเวลาหลังจากนั้นอันนี้ก็คือเรื่องจริงที่ทุกวันนี้หนูก็ยังใช้ชีวิตในการบำบัดโรคนี้อยู่แบบมันไม่ใช่โรคหรือว่ามันเป็นแบบอะไรสักอย่างอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วหนูยังไม่เคยพูดออกสื่อเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องที่มหิดลและหลังจากนั้นก็ไปตกลงในชั้นไกล่เกลี่ยนะคะชั้นไกล่เกลี่ยขอยืนยันว่าเป็นชั้นไกล่เกลี่ยและหนูหลังจากนั้นที่หนูรู้ว่าหนูมีปัญหาถ้าหนูไม่จ่ายเงินปุ๊บหนูจะได้ติดคุกหรือได้โดนโทษมันทำให้หนูกลับมาทำงานหางานทำทุกวิถีทางทั้งทุกทางที่มันทำได้จนใช้หนี้เขาหมดทุกคนเป็น6คนแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาเดียวกันนะคะหนูขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่าเมื่อวานหนูได้ขออนุญาตพี่เจ้าของที่พี่คู่กรณีหนูในตอนนั้นไปแล้วเพราะว่าหนูได้เห็นว่าเพื่อนส่งมาให้หนูดูว่าเขาแชร์ว่าเขาโอเคที่หนูจะประกวดและเรื่องต่างๆที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วหนูจึงไปขออนุญาตเขาพูดชื่อเพื่อที่จะขอโทษเขาตรงนี้ด้วยเพราะหนูไม่ได้มีโอกาสได้ขอโทษเขาผ่านสื่อเลยตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเมื่อหนูพูดถึงเรื่องนี้หนูก็อยากจะขอโทษพี่พัตเตอร์นะคะ
ขอโทษยูขอโทษอุขอโทษพี่กันเนอร์แล้วก็ขอโทษทุกๆคนที่หนูอาจจะยังไม่ได้พูดถึงอีกแล้วก็ขอโทษน้ำหวานขอโทษคุณแม่น้ำหวานที่วันนั้นเพื่อทำให้ทุกคนผิดหวังในความไว้ใจในความเชื่อใจหรือว่าในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและหนูก็ขอโทษทุกคนที่อยู่ในสังคมที่มหิดลที่ตอนนั้นหนูอยู่และหนูไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับใครหรือชี้แจงความจริงเพราะสภาพจิตใจตอนนั้นหนูไม่พร้อมจริงๆและหลังจากนั้นหนูต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆมาโดยตลอดโดยกลัวที่จะมีคนมาแฉเรื่องนี้หนูเคยพยายามไปเรียนที่อื่นและคอนติเนียและทำให้มันพยายามทำให้มันจบแต่ทุกครั้งที่หนูไปหนูก็ต้องเหมือนสร้างตัวตนขึ้นมาอีกเพราะหนูไม่อยากให้ใครมาจับเรื่องมหิดลที่หนูทำได้เพราะหนูยอมรับตัวเองไม่ได้จริงๆในการเป็นคนในสังคมแล้วมีเรื่องอย่างนี้อยู่และหนูไม่รู้ว่าถ้ามีเรื่องอย่างนี้อยู่หนูจะโดนเมาส์โดนอะไรยังไงไหมแต่ว่าหนูมั่นใจว่าวันนี้หนูพร้อมที่จะพูดถึงแล้วแล้วหนูก็รู้สึกผิดมากๆในวันนั้นถ้าในวันนี้มันสามารถกลับมาแก้ไขอดีตได้หนูจะทำแต่มันทำไม่ได้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูทำได้หนูก็แค่ขอโทษแล้วก็ขอโอกาสให้พี่ๆเหล่านั้นที่หนูเคยทำผิดไว้ทุกช่วงชีวิตทุกวัยหรือทุกคนที่หนูเคยปฏิบัติหรือสร้างตัวตนอื่นขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ในสังคมนั้นๆได้ทราบว่าวันนี้หนูเป็นตัวเองแล้วเต็มที่เพราะฉะนั้นหนูอยากขอโทษจริงๆว่าในวันนึงมันยากเนาะการที่เราแบบอยากเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นแต่บางทีสิ่งที่เราอยากเป็นมันไม่ได้เป็นตัวเราแล้วเราต้องอยู่แบบนั้นแล้วหนูเชื่อว่าการเป็นคนอื่นอ่ะมันเหนื่อยอะค่ะมันต้องเฟกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหนูอยากจะบอกว่าหนูจะทำทุกวันนับจากวันนี้และต่อๆไปให้มันดีนั่นคือสิ่งที่หนูทำได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่หนูพยายามจะทำได้จริงๆมันมีหลายเหตุการณ์นะคะแต่ว่าหนูอาจจะเล่าได้ไม่ครบเพราะว่าวันนี้เวลามันแบบอยากให้พูดแต่เรื่องที่สำคัญและเป็นประเด็นอยู่เนาะแต่ว่าหนูจำได้ว่าหนูทำอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นหนูอยากขอโทษทุกคนจริงๆและขอโทษผ่านสื่อคือการบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำถ้าหนูอันนี้คำถามจากเวทีประกวดที่หนูเพิ่งประกวดมาอย่างที่บอกค่ะถ้าหนูบอกตัวเองในอดีตได้หนูจะเลือกที่จะบอกว่าหนูจะให้หนูตัวหนูเองเป็นตัวเองให้เต็มที่และหนูเชื่อว่าถ้าหนูเป็นตัวเองให้เต็มที่เพื่อนทุกคนพร้อมที่จะยอมรับหนูในสิ่งที่หนูเป็นเสมอเหมือนวันนี้ที่หนูเป็นตัวเองได้เต็มที่หนูแต่งเป็นผู้หญิงหนูใช้ชีวิตหนูมีความสุขกับการเป็นผู้หญิงของหนูทุกคนที่ยังอยู่ในชีวิตหนูยังอยู่กับหนูในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมรุ่นน้องที่สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมพี่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมหรือว่าจะเป็นเพื่อนต่างๆในชีวิตหนูคุณแม่เอและทีมคุณแม่เอทุกคนที่ตัดสินใจส่งเด็กคนนี้เข้าประกวดพี่เอผู้จัดการหนูแล้วก็ทีมหนูทุกคนยังอยู่กับหนูในวันนี้หนูขอขอบคุณมากๆจริงๆที่ยังให้ความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งที่หนูมีประวัติไม่ดีขนาดนี้แต่ว่าหนูมีความสุขมากในการเป็นตัวเองในทุกวันและคนเหล่านี้ที่หนูกล่าวถึงก็ยังอยู่ยังซัพพอร์ตหนูอยู่ยังให้ความเอ็นดูและให้โอกาสหนูเสมอ
สุดไม่สุดท้ายหนูอยากจะบอกว่าหนูลืมอันนี้ลืมพูดขอโทษนะคะเรื่องการประกวดหนูไม่ได้เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะประกวดอะไรหนูเปลี่ยนชื่อแค่2ครั้งและ2ครั้งนั้นมันเป็นอะไรที่หนูเปลี่ยนตามดวงเฉยๆหนูไม่ได้เปลี่ยนหนีใครเพราะตอนที่มันมีเรื่องหนูก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตามดวงและชื่อนี้ที่หนูใช้เอาอย่างนี้ค่ะเวลาประกวดนางงามนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของหนูหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันมันจะมีชื่อที่ชื่อจริงและชื่อเพื่อใช้ประกวดชื่อจริงหนูที่เวลาทำธุรกรรมหรืออะไรต่างๆมันยังเป็นชื่อเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะคะส่วนอีกชื่อนึงที่ใช้ประกวดหนูใช้ชื่อนั้นประกวดมันแค่นั้นเองนะคะอย่าสับสนหนูไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะมาประกวดให้ใครจำไม่ได้แล้วหนูรู้สึกว่าก็ฮะอะไรขอโทษนะคะอะไรนะคะชื่อเล่นอ๋อชื่อเล่นใช่ไหมคะได้มีทีมสอบถามมาชื่อเล่นจริงๆของหนูชื่อพีทนะคะชื่อพีทเลยคุณพ่อแม่เรียกอย่างนั้นแต่ที่หนูใช้คำว่าฮาร์เปอร์มาประกวดเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอิงกับดวงเรื่องนึงแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนูรู้สึกว่าคนตั้งชื่อให้หนูคนที่ตั้งชื่อนี้ให้หนูมันรู้สึกว่ามันดีหนูจึงอยากให้ทุกคนเรียกหนูว่าฮาร์เปอร์แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครจำไม่ได้หรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครลืมหนูเพราะเอาจริงๆหน้าหนูก็หน้าเดิมและกิจกรรมโพสต์รูปหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีด้วยซ้ำไปในตอนแรกที่หนูสมัครหนูไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะเข้า100หนูไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะเข้า30หนูไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะมาไกลขนาดนี้และมีคนที่อยากจะสนับสนุนหนูมากขนาดนี้หนูต้องขอบคุณทุกคนมากๆในการสนับสนุนในการส่งข้อความในการให้กำลังใจของหนูในทุกวันในวันนี้นะคะที่มันเกิดขึ้นในเกิดเรื่องอย่างนี้และอยากให้โอกาสหนูในการเดินไปต่อในสายทางนี้แล้วก็ชื่นชอบผลงานที่หนูทำไปถึงมันจะเป็นเวลาแค่2นาทีหรือ1นาทีอะไรก็ตามหนูชื่นชมหมดหนูมาจากคนที่อยู่ในโลกแคบๆเพราะหนูไม่กล้าเจอใครหนูไม่กล้าทำอะไรหนูกลัวว่าคนจะจับหนูได้ว่าหนูเคยทำอะไรมาแล้ววันหนึ่งหนูออกมาทำอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่และใหม่สำหรับหนูมากและหนูก็ไม่เคยแต่งหญิงไปทำอะไรที่อื่นที่มันแบบนี้มาก่อนนะคะมีคนถามมาว่าอยากรู้ว่าสละสิทธิ์ทำไมหนูพูดไปแล้วในตอนแรกนะคะหนูรู้สึกว่าเรื่องของหนูหรือกระแสของหนูที่มันเป็นอยู่มันค่อนข้างเป็นจะพูดว่าเป็นภาระหรือเป็นอะไรเป็นภาระที่มันไปเกี่ยวกับคนอื่นนะคะคือหนูไปประกวดหนูก็อยากให้คนโฟกัสที่ประการประกวดและเรื่องไม่ดีของหนูไม่อยากให้กระแสของหนูมันมาอยู่ในการประกวดเพราะว่าการประกวดนึงอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ความตั้งใจในการประกวดพี่ๆ30คนที่เหลือเป็นคนที่มีความสามารถและสวยหมดหนูไม่อยากให้กระแสอะไรก็ตามไปทำให้ใครก็ตามเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องมาตอบเรื่องราวของหนูที่หนูทำไว้หนูจึงขอกองสละสิทธิ์นะคะโดยที่กองก็เป็นกองที่น่ารักมากสำหรับหนูในเวทีแรกและให้โอกาสหนูเสมอในการพูดหรือชี้แจงอะไรที่มันเกิดขึ้นค่ะนั่นเป็นเหตุผลนะคะขอโทษค่ะถ้าใครรู้อยู่แล้วพอดีมีคนถามหนูเลยอยากตอบให้ฟังอีกรอบนึงจะได้ไม่เป็นประเด็นเพิ่มนะคะแล้วก็หนูขอพูดเรื่องบทเรียนที่หนูสักครู่นะคะสำหรับเรื่องแบ็คสำหรับเรื่องการให้โอกาสของทุกคนทุกฝ่ายที่เคยมีปัญหากับหนูคงบังคับไม่ได้ที่จะให้ใครให้โอกาสหนูแต่ว่าหนูก็อยากกราบขอโอกาสจากทุกคนทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่ดู
ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากให้โอกาสหนูก็อยากได้รับโอกาสจากทุกคนเพราะว่าหลังจากเรื่องพี่บุคคลที่มีกระแสที่หนูปลอมวุฒิไปหลังจากนั้นหนูพยายามตั้งใจที่จะเป็นตัวเองให้เต็มที่มีความสุขกับการเป็นตัวเองแล้วก็โฟกัสกับตัวเองมากขึ้นแล้วหนูหวังว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้ทุกคนและคนรอบข้างหนูเห็นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญเสมอและคนรอบๆตัวหนูที่ให้โอกาสหนูพยายามจะใช้โอกาสนั้นอย่างดีที่สุดหนูมีเพื่อนที่หนูรักหนูมีพี่ที่หนูรักหนูมีแม่ที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามที่หนูรักหนูมีคนที่คอยให้กำลังใจหนูก็จะทำโอกาสตรงนี้ให้มันดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้เพราะฉะนั้นหนูอยากให้การสละสิทธิ์ของหนูเป็นการสบายใจของทุกคนแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ไปต่อหรือว่าอยากให้การประกวดมันมีหนูขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะหนูไม่คิดจริงๆหนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่หนูไม่คิดจริงๆว่าหนูจะเป็นคนที่ทุกคนให้ความสนใจในการประกวดวันนั้นถึงขั้นนี้ถึงขั้นที่ออกมาให้กำลังใจหนูทั้ง Facebook ส่วนตัวเอาง่ายๆนะคะพี่เอาง่ายๆนะคะตอนก่อนเปอร์สมัครเปอร์มีเพื่อนใน Facebook ประมาณ43คนตอนนี้คือมันเป็น100แล้วมันก็ได้รับข้อความดีๆมาจากพี่ๆทุกคนให้แบบ move on กับชีวิตต่อไปแล้วก็ให้เป็นตัวเองให้ตัวเองอย่างเต็มที่หลังจากนี้เปอร์อยากใช้ชีวิตของเปอร์โดยการสนับสนุนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีรูปร่างแปลกจากคนอื่นในสังคมเป็นคนที่คนตัดสินว่าไม่ดีในสังคมเป็นคนที่ไม่ได้การยอมรับในสังคมหนูอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของหนูเป็นตัวอย่างกับคนพวกนั้นแล้วอยากบอกเขาถ้ามีโอกาสว่าอย่างที่หนูพูดไปบนเวทีค่ะการเป็นตัวเองมันคือมีการมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรหรือโดนใครวิจารณ์มาจะทำผิดพลาดยังไงไม่มีความสุขตรงไหนคุณเป็นคนเลือกตัดสินตัวคุณเองอย่าใช้ชีวิตผิดแบบหนูมันไม่ดีเลยมันไม่มีความสุขเลยการอยู่แบบหลบๆซ่อนๆการอยู่กับความผิดของตัวเองคนเดียวการให้คนอื่นมาตัดสินเราแล้วใช้การตัดสินนั้นพยายามที่จะเป็นคนอื่นอีกทีนึงการเสพติดการโกหกมันไม่ดีเลยถ้าหลายๆคนฟังหนูอยู่หนูอยากให้ทุกคนโฟกัสกับตัวเองและทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำอย่างไม่มีลิมิตอย่างไม่มีข้อจำกัดอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาจำกัดความเป็นเราอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาจำกัดความสามารถหนูพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปหลายครั้งเพราะว่าหนูกลัวหนูรู้สึกแปลกหนูรู้สึกกลัวจะโดนนู่นโดนนี่แล้วสุดท้ายมันก็เสียอะไรหลายๆอย่างโอกาสในชีวิตของหนูออกไปหนูจึงอยากบอกคนพวกนั้นให้กล้าแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำต่อไปอย่างไม่มีข้อจำกัดในชีวิตตราบใดที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ให้ใช้เรื่องราวของหนูเป็นบทเรียนในชีวิตของใครก็ตามที่กำลังจะตัดสินใจทำอะไรที่คิดน้อยหรือว่าคิดไม่ดีนะคะการไลฟ์วันนี้ของหนูไม่ได้มีสคริปต์หรือไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าหนูไม่ได้อยากจะดังไปมากกว่านี้หนูไม่ได้อยากเป็นที่พูดถึงหนูแค่มาเคลียร์ในสิ่งที่คนสงสัยและคนอยากฟังเท่านั้นเจตนาของหนูมีเท่านี้แล้วก็ Facebook ของหนูและ Instagram ของหนูถ้าหลายๆคนส่งมาหนูก็จะเป็นคนตอบเองตลอดนะคะไม่คือหนูไม่รู้ว่าหลายๆคนไปเอาเรื่องราวหลายๆเรื่องราวมาจากไหนเพราะว่าหนูบางเรื่องหนูก็ไม่ได้เป็นคนให้ข่าวหรือเป็นคนบอกหรือเป็นคนเล่าอะไรออกไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าช่องทางการสื่อสารของหนูมันมีแค่ Facebook กับ Instagram แค่นั้นเองแล้วก็หลายๆเรื่องที่หนูยังไม่ได้พูดวันนี้ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากจะกล่าวถึงหรืออะไรแต่ว่า
วันนี้หนูขอให้เกียรติในการพูดในเรื่องที่มันเป็นกระแสอยู่และชี้แจงตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันมีอะไรในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูขออนุญาตอ่านนะคะโอเคอ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูอยากทำให้ทุกคนเข้าใจและเคลียร์ตัวเองและเรื่องอายุใช่ไหมคะเรื่องอายุของหนูนะคะก็คืออายุตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าตามสิ่งที่มันพูดออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องตอบว่ามันก็ตามกฎหมายมันก็คือ28ปีตามที่กฎหมายบอกตามเขาเรียกว่าอะไรตามบัตรประชาชนได้29ปีนะคะแต่มันก็ยังมีอิชชูเรื่องนี้อยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวกับทางหนูกับทางราชการนะคะเพราะว่าเรื่องมีเรื่องใบอะไรอย่างนี้และหนูไม่เคยปลอมอายุไปสมัครมิสซิฟานี่นะคะอันนี้คืออีกเรื่องนึงที่หนูอยากจะบอกว่าหนูไปสมัครมิสซิฟานี่หนูไปแบบคลีนจริงๆหนูสามารถให้ทุกอย่างออกมาบอกได้เล่าได้และหนูยอมรับทุกอย่างวันนี้ไม่ว่าคอมเมนต์กระแสหรืออะไรจะเป็นยังไงนะคะหนูขอน้อมรับทุกอย่างทั้งคำติชมคำคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีแล้วก็คำคอมเมนต์ในวันก่อนๆในเรื่องราวอดีตของหนูที่หนูเคยทำหนูขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยที่หนูยินดีและสบายใจที่จะรับฟังมันได้แต่อยากให้คอมเมนต์นี้ไอ้คอมเมนต์ต่างๆมาหาหนูแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นเพราะวันที่หนูตัดสินใจทำอะไรก็ตามหนูไม่ได้ปรึกษาใครหนูทำคนเดียวไม่ได้มีผู้เกี่ยวข้องไม่ได้มีผู้ปรึกษาเพราะว่าหนูอยากรับผิดชอบในการกระทำของหนูด้วยตัวหนูเองเท่านั้นไม่อยากไปให้ใครต่างๆต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้แทนหนูอีกแล้วไม่อยากให้ใครต้องมานั่งเข้าใจหนูผิดหรือว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีของหนูนะคะแล้วถ้ามีอะไรที่จะอัปเดตต่อไปหนูก็จะมาบอกมาเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าหนูหวังว่าหนูคงจะไม่มาพูดอะไรแบบนี้อีกแล้วเพราะหนูยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในไลฟ์นี้ไปหมดแล้วถ้ามีคำถามอะไรหรืออะไรยังไงก็ถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะตอบเท่าที่หนูตอบได้ในส่วนของหนูนะคะถ้าไม่มีแล้วหนูขออนุญาตปิดไลฟ์นี้แล้วกันเนาะหรือว่าโอเคค่ะก็หนูขอปิดไลฟ์นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่เราทำผิดพลาดกับใครหรือมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนก็ขอโทษอีกครั้งค่ะขอโทษจริงๆแล้วขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะขอโทษทุกคนที่มีปัญหากับหนูอีกทีนึงค่ะแล้วก็หวังว่าบุคคลเหล่านั้นจะให้โอกาสและมองถึงเห็นใจแล้วก็เข้าใจสิ่งที่หนูพูดไปทั้งหมดนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะใช่ต้องปิดยังไงอ่ะต้องปิด